ธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานทำทุกวันวันละ2เวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคันนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณพระพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถาสองการคิดด้วยตนเองเรียกจินตาสามพิจารณาตามข้อธรรมในอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันห้า2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22ห้าอริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 100ขออภัย96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นหัวหน้าสถานีเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา18นาฬิกา40นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปจนถึง1ทุ่มหรือไม่เกิน1ทุ่ม10นาทีวันนี้ก็เหมือนเดิมส่งเสียงมาจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK เขตรันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งขณะนี้ก็กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นเจ้าอาวาสและพระธรรมทูตอีก
สี่รูปนะรวมเป็นห้ารูปวัดพระสิงห์ยูเคนี่ก็ได้ทำการก่อตั้งมาเป็นเวลา10 ปีโดยพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เริ่มทำการก่อตั้งมาเป็นเวลา11 ปีในย่างเข้าปีที่21นะ10 ปีผ่านไปแล้วย่างเข้าปีที่21บรรยากาศวันนี้ก็ดีไม่หนาวมากเท่าไหร่8 องศาต่ำสุด8 องศาสูงสุด12ก็พอดีพอดีพูดถึงว่าถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็สั่นเหมือนกันเออนะนะตอนเย็นที่ผ่านมานี่ก็ออกไปตลาดไปตลาดกับท่านนรงค์โอ้อากาศเย็นน่าดูเหมือนกันนะมันลมมันหนาวลมแต่ว่าพอเข้ามาในอาคารมาในกุฏิเนี่ยมันก็อุ่นดี ฮีตเตอร์ก็เปิดไว้ประจำมีฮีตเตอร์แล้วอีกอย่างกระจกเนี่ยเขาทำกระจกหนา2 ชั้นความหนาวความเย็นลมมันเข้าไม่ได้นี่เรื่องมันนี่นะก็พอดีสบายสบายนิดหน่อยไม่ค่อยปุ้มปุ้ยพูดถึงว่าอากาศที่นี่ก็ดีกว่าที่ไอแลนด์ นะที่ไอแลนด์นั้นรู้สึกว่ามันหนาวกว่านี้มากกว่านี้แต่ในอังกฤษนี่ก็เป็นบางแห่งนะถ้าขึ้นไปทางเหนือนะไปทางสกอตแลนด์นู่นนะไปทางไอแลนด์เหนือนู่นนะโหหนาวน่าดูเหมือนกันเหมือนกับไอแลนด์ใต้ไอแลนด์ใต้มันก็อยู่ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษไปอากาศก็จึงหนาวเหน็บนะเอาล่ะตอนนี้ก็มีผู้มีกิเลสกราบนมัสการครับพระครูจารย์พระครูจารย์มาแล้วนะวันนี้เสียงหลวงพ่อสดใสมากโอ้สาธุสาธุก็ขัดข้องอยู่นานเหมือนกันนะสคริปต์แรกก็ทำไปแล้วก็เสียงไม่มีลบไปทีหนึ่งหลวงพ่อจะกลับไอแลนด์เมื่อไรรับโอ้กลับไอแลนด์ก็นี่แหละอีกสักเดี๋ยวรอฟังนะรอฟังทางเจ้าหน้าที่โยมที่กำลัง
ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับช่างที่จะมารับเหมาจะมาทำแปลนในการก่อสร้างแต่ก็คงภายใน2 อาทิตย์3 อาทิตย์นี่แหละต้นเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมผมไม่เกินวันที่10มีนาคมได้ความยังไงก็จะได้ไปจะได้กลับไปตอนนี้ก็โตโตเตเตแถวนี้ไปก่อน นะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะหลังธรรมวัดเย็นวันนี้วันนี้เป็นเรื่องลักษณะของบุคคล4 ประเภทในโลกเนี่ยมันมีคนหลายประเภทแต่ว่าเอาหลักๆในบรรดาโยคีผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะก็พระสงฆ์องค์เณรที่ต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมจากที่บวชเข้ามาแล้วนี่ก็มีการปฏิบัติธรรมเป็นหลักคือทำกรรมฐานเป็นหลักก็ยังมีศรัทธาญาติโยมที่มีความสนใจปฏิบัติกันด้วยก็อยู่ในข่ายเกณฑ์4 ประเภทนี้ด้วยอย่างเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี้ทางวัดพระสิงห์เรานี้ก็จัดการปฏิบัติธรรมมีโยคีเข้ามาร่วมปฏิบัติทั้งที่บวชเป็นชีพราหมณ์หรือศีลจารินีทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งที่เป็นชาวต่างประเทศที่วันนี้ชาวต่างประเทศจะได้มาปฏิบัติกันทุกวันเสาร์พอดีช่วงจัดงานเนี่ยมาฆบูชานี่ก็มีวันเสาร์อยู่ด้วยวันหนึ่งก็มีการปฏิบัติทีนี้นักปฏิบัติธรรมโยคีเนี่ยมี4 ประเภทมาในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่21พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐหน้าที่185-86แล้วก็ข้อที่138ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายบุคคล4 จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก4 จำพวกเป็นอย่างไรคือ1บุคคลมีกายออกไปแล้วมีจิตยังไม่ออก 2. บุคคลมีกายยังไม่ออกมีจิตออกไปแล้ว 3. บุคคลมีกายยังไม่ออกด้วยมีจิตไม่ออกด้วยและ 4. บุคคลมีกายออกไปแล้วด้วยมีจิตมีกายยังไม่ออกด้วยแล้วก็มีจิตยังไม่ออกด้วยนะคือขณะที่ปฏิบัติธรรมหรือช่วงที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมก็จะมีเรื่องกายกับจิตกายคือตัวของเรานี้จิตคือใจที่อยู่ในตัวของเรานี้มันจะออกไปยังไงจิตออกไปยังไงกายออกไปยังไง
เอามาดูรายละเอียดภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วมีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและราวป่าเขาตรึกถึงกามวิตกบ้างตรึกถึงพยาบาทวิตกบ้างตรึกถึงวิหิงสาวิตกบ้างในเสนาสนะนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วมีจิตยังไม่ออกอย่างนี้แหละก็คือกายไปหาที่สงบสงัดในเรือนว่างในถ้ำหรือในป่าก็ตามเราเรียกว่ากายออกไปคือกายออกไปจากที่อยู่เดิมซึ่งอยู่ในกุฏิอยู่ในห้องอยู่ในวัดก็ตามแต่ถ้าออกไปในที่ปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดที่ใดที่หนึ่งแล้วแต่ว่าขณะที่นั่งอยู่ขณะที่ปฏิบัติอยู่ขณะที่อยู่ในที่นั้นใจยังไม่ออกหมายถึงว่าใจเนี่ยมัวคิดถึงแต่เรื่องของกามคุณทั้งหลายคือทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นและทางกายมัวหมกมุ่นคิดอยู่แต่เรื่องกามที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ได้รสได้สัมผัสทางกายทางเนื้อทางหนังเฝ้าคุ้นคิดคำนึงถึงหวนหาใคร่ครวญหวนหาอยู่แต่เรื่องกามอย่างเงี้ยเนี่ยเราเรียกว่ากามวิตกคิดอยู่แต่ในเรื่องของกามวิตก นี่เพทายสุวรรณสิงหราชกราบสาธุสาธุนี่เพทายสุวรรณสิงหราชก็มาแล้วสาธุครับนี่สาธุสาธุมาเป็นอันดับสามอันมาสองท่านนะวันนี้สองท่านละตอนนี้แจ้งแสงทองรุ่งแจ้งแสงทองขึ้นมาแล้วรุ่งแจ้งแสงทองตอนนี้กี่โมงเอาในเมืองไทยตอนนี้เที่ยงเอ้ย6:446 โมงเช้า 44แต่ว่าที่นี่ยังกำลัง5:44ห่างที่เมืองไทยไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วที่นี่ยังไม่เที่ยงคืนที่เมืองไทยก็6:44แล้วคงตื่นกันเยอะแล้วเนี่ยตื่นกันเยอะแล้วสาธุสาธุกันนะเอาประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งก็คือกายออกแต่จิตไม่ออกที่ไม่ออกเลยคือจิตที่ตรึกตรองใคร่ครวญหวนหาแต่เรื่องของกามคุณสองจิตที่ไม่ออกก็คือว่าตรึกถึงวิหิงสาพยาบาทบ้างวิหิงสาบ้างคือการเบียดเบียนคิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นคิดจะทำร้ายทำอันตรายคนอื่น
อาฆาตพยาบาทจองเวรอย่างเงี้ยจิตไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือมัวแต่ติดอยู่ในเรื่องของกรรมคุณในเรื่องของอาฆาตพยาบาทผูกเวรผูกกรรมอะไรนึกถึงสิ่งที่เขาทำต่อตนเองนึกถึงที่นึกถึงแต่สิ่งที่เขาทำต่อตนเองจะแก้แค้นอะไรทำนองนี้นะอยากจะแก้แค้นแค้นนี้ต้องชำระอะไรทำนองนี้นะบุญคุณต้องตอบแทนแค้นนี้ต้องชำระอันนี้บุญคุณไม่นึกถึงนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะต้องชำระต้องชำระอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ออกแต่กายออกแล้วออกไปอยู่ป่าเอาประเภทที่สองภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีกายยังไม่ออกไปคือไม่เสพเสนาสนะอันสงัดอยู่ราวป่าหรือในป่าในถ้ำเป็นต้นเขาตรึกถึงแนวที่จะให้จิตสงบคือเนกขัมมะเนกขัมมะวิตกนึกถึงการออกบวชอัพยาบาทวิตกไม่คิดในการที่จะทำร้ายทำอันตรายคนอื่นหรือตอบตอบเวรตอบกรรมและสามอวิหิงสาวิตกอวิหิงสาวิตกคือตรึกตรองในการที่จะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่เรียกว่าอวิหิงสาเนี่ยเรียกว่าอวิหิงสาเนี่ยกายยังอยู่ยังอยู่ในกุฏิยังอยู่ในที่ยังไม่ออกไปในป่าในถ้ำไม่ออกไปที่สงบสงัดไม่ไปในที่ปฏิบัติธรรมสมมติเรามีห้องปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าไม่ไปยังไม่ไปแต่จิตไปแล้วหมายถึงว่าไม่มีความหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกามคุณไม่อาฆาตพยาบาทแล้วก็ไม่คิดในการที่จะเบียดเบียนใครทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าจิตไปแล้วอันนี้ประเภทที่สามเนี่ยที่ว่าไปทั้งจิตไปทั้งกายก็คือว่าไปป่าแล้วไปในถ้ำในภูเขาในที่สงบสงัดแล้วจิตก็ไม่คิดในเรื่องกามคุณทั้งหลายไม่คิดจะเบียดเบียนทำร้ายทำอันตรายใครนะแล้วก็ไม่คิดที่จะอาฆาตพยาบาทอะไรใครทั้งสองอย่างคือออกไปอยู่ในที่สงบสงัดด้วยแล้วจิตก็ออกไปแล้วก็คือจิตที่ไม่คิดอาฆาตพยาบาทคราวนี้ประเภทที่สามคือจิตก็ไม่ออกกายก็ไม่ออกหรือไม่ออกทั้งสองอย่างคือไม่ออกไปในที่ปฏิบัติธรรมในถ้ำในภูเขาหรือในที่เรือนว่างหรือที่สงบสงัดแล้วก็จิตก็ไม่ออกอีกก็คือมัวเมาอยู่ติดรุ่มหลงอยู่ในเรื่องของกามคุณติดอยู่ในเรื่องของการอาฆาตพยาบาทติดอยู่ในเรื่องของการที่จะทำร้ายทำอันตรายคนอื่นตอบเวรตอบกรรมอะไรเนี่ยที่สุดทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แหละมี
รากฏอยู่ในโลกมีปรากฏอยู่ในโลกคือไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการปฏิบัติแม้อยู่ในสำนักหรือแม้อยู่ในที่สงบสงัดแล้วแทนที่ว่าจะละเรื่องของกามทั้งหลายเรื่องของอาฆาตพยาบาททั้งหลายเนี่ยเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันนี่ประเภทนี้แหละทั้งสองอย่างทั้งไม่ออกใจก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกกายก็ไม่ออกร่างกายก็ไม่ออกไม่ออกสักอย่างไม่ทำอะไรสักอย่างนะเอาแล้ววันนี้เพทายสุวรรณสิงหราชเพทายสุวรรณสิงหราชเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ขอโมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมในรายการช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆสาธุมันจะได้กระจายไปกว้างขวางคนอื่นๆจะได้เห็นกันนะโมทนาขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้สุขมีความสุขทั้งใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร